น้ำมันมะพร้าวตาชาวเกาะน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยกะทิถุงพาสเจอร์ไลซ์ตราชาวเกาะละมุนมันทุกถุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับกูดฟู้ดกูดฟู้ดครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่กับเรื่องราวของนักสร้างภาพพี่พลเนี่ยเป็นคนชอบสร้างภาพเป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะชอบวาดรูปอ๋อโอเคชอบระบายสีเวลาเข้าร้านเครื่องเขียนนะแบบว่าอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันแล้วพี่พลคิดว่าของพวกนี้มันทำให้เราสามารถเทินจินตนาการของเราออกมาเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยแล้วเจอเด็กถือกระป๋องสเปรย์เราไม่ชอบเขาละเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักบอสเขาเรียกว่านักเลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่สมัยนี้กลายเป็นเรื่องเท่บางคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะครับนักศิลปะที่แบบว่าใช้สีสเปรย์เป็นเครื่องมือเนี่ยครับค่าตัวหลายแสนมากนะคุณใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้พลอยเนี่ยไปเจอกับศิลปินคนนี้ก่อนถ้าพลอยเนี่ยกลับมาแล้วมีผลงานที่สวยนะพี่พลมั่นใจเลยพี่พลทำได้ดีกว่าอ้าวพี่พลทำไมจบแบบนั้นไม่เราเรียกกันว่าแบบว่าเรามีอะไรนะจินตนาการคนคนละรูปแบบแต่อยากจะส่งพลอยไปนิดนึงก่อนว่าแบบว่าถ้าเผื่อเราใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ผลงานชิ้นประมาณไหนออกมาอ่ะลองไปดูแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะครับเห็นถนนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่พลเขาส่งมาบอกให้พลอยเดินเร่นแล้วก็จะเห็นงานอาร์ตตามท้องถนนแล้วก็จะเจอพี่คนหนึ่งกำลังฉีดสเปรย์อยู่นี่พี่กับสวัสดีค่ะเสียงดังเวอร์กำลังทำงานอยู่สวัสดีพลอยด้วยครับขอโทษนะคะกำลังวาดรูปเลยใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าวาดรูปหรือเขาเรียกว่าสเปรย์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวาดรูปบนกำแพงครับเรียกว่าใช้สเปรย์พ่นงานมากกว่าพี่มันเริ่มทำอันนี้ได้ยังไงก่อนเลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่เราเสพคินโฟกมันจะเป็นช่วงที่ฮิปสเตอร์มามากฮิปสเตอร์คือแบบถ้าอยู่คิดสภาพเปิดหนังสือมาคุณต้องอยู่ในร้านกาแฟคุณต้องแบบมีการสร้างภาพด้วยการใส่พร็อพใส่เพิร์ฟมีดอกไม้มีต้นไม้ที่วางอยู่ข้างๆแล้วเปิดหนังสือมาคือทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือต้องอยู่ในตัวคุณอะไรประมาณนี้ถูกต้องมันก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนแสวงหาสกิลที่ทำอย่างอื่นไม่เป็นอะวาดภาพเป็นอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงแมวอยู่หน้าบ้านมันมีรอยเหมือนเป็นรอยบนกำแพงเนี้ยครับเหมือนรอยพวกรอยสแครชเราก็เฮ้ยอันนี้เหรอวะงานเราเพราะว่าตอนที่เรามองไปที่กำแพงนั้นรอยแตกมันเป็นเหมือนหน้าปีศาจเฮ้ยเราเจอมอนสเตอร์ละ1ตัวแล้วหลังจากเนี้ยเราจะทำโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เล็กๆเนี้ยที่คิดไว้คือเราจะออกไปตามหามอนสเตอร์บนถนนผมก็ต้องพี่ก็เลยคิดวิธีการที่จะทำรูปแบบของตัวคาแรคเตอร์ขึ้นมาก็เลยสร้างคาแรคเตอร์อันนี้ขึ้นมาจากสิ่งที่เราเห็นโดยบังเอิญตัวสีน้ำเงินที่เป็นสีตาเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราตัวนี้ชื่อมิสเตอร์มาแตงมิสเตอร์มาแตงมันไม่ได้ถูกอะไรพวกนี้มันไม่เคยถูกตั้งชื่อด้วยผมนะอ๋อเหรอคะมิสเตอร์มาแตงคือชื่อแมวที่เลี้ยงอยู่ตัวแรกก็จะหน้าตากวนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่เริ่มแบบเหมือนคนเริ่มรู้จักงานเราได้ยังไงอะคะ Instagram Facebook พี่ใช้แค่นี้เว้ยพอเวลาที่มันเริ่มมีคนกดไลค์1คนคนกดไลค์2คนวงที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆกระจายออกไปพอคนอื่นเขารับรู้ว่าเราทำอะไรได้โอกาสมันจะมาหาเราเหมือนเมืองนอกเนี้ยเราจะไปฉีดสเปรย์ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะครับแล้วของเมืองไทยอย่างเงี้ยเราสามารถไปตรงไหนก็ได้อะคะจริงๆแล้วมันมีมันจะโดนมันมีครับ public space เนี่ยที่มันก็ค่อนข้างอ่อนไหวเนาะมันเป็นแอเรียของบ้านใครกำแพงของใครต้องขออนุญาตไหมอันเนี้ยเราหน้าเราต้องเช็คเราไปทำงานเนี่ยเราก็เคารพในความเป็น public space ด้วยการที่เราไม่ทำให้มันเละลงไม่ทำให้มันแย่เราปรับไอ้ภูมิทัศน์ตรงนั้นให้มันดีขึ้นแล้วจากตัวแรกมาถึงตัวต่อไปอย่างเงี้ยพี่ได้อินสปายจากอะไรคือพอเริ่มวาดไปเยอะๆเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้คนจำแค่ตัวมิสเตอร์มาแต่งตัวเดียวพี่ก็เลยเริ่มวาดตัวอื่นๆที่มีคาแรคเตอร์ของตามากขึ้นแล้วไอ้ตัวเหล่านี้
มันควรจะแก๊งมันควรจะชื่ออะไร oh. เราชอบคำว่ามิลเลียนคือมิลเลียนมันแบบเป็นล้านเป็นล้านล้านเราก็เลยเอามิลเลียนมาต่อกับคำว่ามอนสเตอร์เป็นมิลเลียนมอนสเตอร์เพราะมันตัว M เหมือนกันถูกต้องก่อนจะทำมันก็มีอุปกรณ์หน่อยนะอุปกรณ์พวกนี้อันนี้เรียกว่าแคปครับก็คือแคปเอาไว้สเปรย์ใช่ไหมสเปรย์ใช่เป็นหัวสเปรย์เพื่อมันก็จะมีดีไซน์มีคาแรคเตอร์ต่างกันคาแรคเตอร์ของเส้นอะไรเงี้ยครับนี่เดี๋ยวเราจะแอคติ้งให้ดูแล้วให้แมวมีตา3ตาได้ไหมคะได้ครับนี่แมว3ตาเป็นไงล่ะกราฟคือ3ตาจะกดไปเลยเฮ้ยได้เรื่องอยู่ก็6อันนี่เอานิ้วปาดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เห็นอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยผมฝากถึงพี่พลด้วยนะครับพี่พลดูเปล่านี่อะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนและขอบคุณกำแพงที่ทำให้พวกเราทำอาร์ตแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในสตูค่ะนะฮะเอาละแม้พอได้สีมาต้องบอกว่ามันค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวหวานนะครับมันก็มีสีได้เสมอนะครับพี่พลคิดถึงเมนูหนึ่งที่อยากทำขึ้นมานะครับก็คือเริ่มต้นจากหมูสเต๊กก่อนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจเราจะมีคำถามตลอดว่าทำไมมันถึงสีเหลืองนะครับพอโตขึ้นเราทำอาหารเป็นเราก็รู้แล้วว่าสีมันมาจากตรงไหนนะครับทีนี้เราเอาแรงบันดาลใจจากหมูสเต๊กครับมาทำให้เป็นอาหารจานเดียวมันก็จะต้องมาพร้อมกับข้าวด้วยนะครับเมนูนี้ตั้งชื่อง่ายๆครับว่าข้าวหมูสเต๊กครับ